แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังเนี่ยมันอยู่ที่ระดับความคิดของเรานะฮะลำดับต่อไปเนี่ยนะฮะจะมาบรรยายว่าในเรื่องของวิธีป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งนะในทางพระพุทธศาสนานะคะในการอยู่ร่วมกันในสังคมและวิธีป้องกันการขัดแย้งนะคะเราจะป้องกันยังไงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหมือนที่ฟังเพลงเมื่อตะกี้เนี่ยฟังเพลงเมื่อตะกี้นี่แหละเรารู้สึกยังไงเวลาฟังเพลงเมื่อตะกี้นะฮะฟังเพลงเมื่อตะกี้เรารู้สึกอย่างไรนะเรารู้สึกยังไงอันนี้ก็ได้ทุกตัวเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมดตัวนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตัวนี้ก็เป็นฐานแนวทางในการแก้ไขปัญหาเอาตัวสังขารวัตถุก่อนวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะฮะวิธีการแก้ไขปัญหามันจะมีอยู่ประมาณ3ตัวปัญหานะฮะไม่ใช่ปัญญาคุณพี่คนสวยคนที่สองท่านนั้นแหละปัญญาหมายถึงอะไรนะปัญญาหมายถึงอะไรความรู้คุณพี่ผู้ชายสุดหล่อปัญญาหมายถึงอะไรครับความรู้คุณพี่ปัญญาหมายถึงอะไรความรู้แหละครับคุณพี่ปัญญาหมายถึงอะไรความรู้เหมือนกันอะไรครับความรู้และความเห็นใช่ไหมครับแล้วถ้าความรู้เห็นมันจะเป็นปัญหาล่ะมันเป็นปัญญาไหมถ้าความรู้เห็นมองให้เป็นปัญหามันจะเป็นปัญหาแปลว่าความรู้เห็นไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมท่านบอกว่าปัญญาคือความรู้ใช่ไหมถ้าปัญหามันคือความรู้เห็นเหมือนกันแปลว่ามันไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมคุณพี่บอกว่าปัญญาหมายถึงความรู้ใช่ไหมครับถ้าปัญหารู้แล้วเกิดปัญหามันจะเป็นปัญญาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคุณพี่ว่าปัญญาคือความรู้ใช่ไหมครับถ้าความรู้นั้นก่อให้เกิดปัญหาเป็นปัญญาได้ไหมครับไม่ได้แปลว่าท่านตอบว่าถูกหรือผิดครับผิดนี่คือวิธีหาปัญญาและความรู้จริงอย่าไปฟังคนอื่นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้กินเพื่ออะไรคุณพี่กินเพื่ออะไรกินเพื่ออยู่อ่ะแล้วอยู่ไปเพื่ออะไรจบไหมคะดังนั้นปัญหากับปัญญามันจึงเป็นตัวลักษณะบ่งบอกสถานะของมันในตัวบ่งบอกสถานะของมันในตัวว่าปัญญาคืออะไรปัญหาคืออะไรแต่ถ้าพูดถึงลักษณะและสถานะถ้าพูดถึงลักษณะและสถานะปัญญาคือจุดปัญหาคือจุดปัญญาที่เกิดจากการมองแล้วรู้ฐานปัญญาที่เกิดจากความคิดแล้วรู้ฐานปัญญาที่เกิดจากการพูดแล้วเกิดประโยชน์รู้ฐานได้ฐานสร้างมูลค่าเป็นปัญญาและปัญญานั้นให้คุณในด้านดีที่ทำให้เรารู้ทางตารู้ทางความคิดรู้ทางคำพูดรู้ทางการกระทำกำหนดรู้เห็นด้วยปัญญาโอเคนะตามไม่ทันนะครับส่วนปัญหาตามองเห็นอะไรรู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจความคิดอะไรเป็นปมเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวและไม่คลี่คลายเขาจะไม่แสวงหาปัญญา
เขาแค่คิดรู้และรู้สึกอย่างนั้นตามใจฉันอันนี้เป็นปัญหาทางความคิดและปัญหาทางคำพูดพูดแล้วจะเป็นสิ่งที่ถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างขอให้พูดโดยไม่ต้องควบคุมด้วยตัวปัญญาหรือความถูกต้องดังนั้นผลมันจึงออกมาต่างกันคือตัวปัญญาเมื่อผลมันออกมามันจะออกผลเป็นที่น่าปลื้มใจและเป็นฝ่ายดีทั้งหมดเลยพลังทางบวกไปในทางบวกเลยแต่พอเวลามันเป็นปัญหาเวลามันพูดอะไรมันคิดอะไรมันทำอะไรมันจะไม่รับรองสถานะของสิ่งที่เป็นบทสะท้อนพูดง่ายๆคือพูดแล้วคนจะตีกันก็ช่างมึงสิตีกันมันจึงเกิดกันสอดเสียดเพ้อเจ้อนินทายุยงปลุกปั่นใช่ไหมคะตัวนี้ปัญหาละถ้าพูดไปแล้วจะไปแย่งผัวเขาเนี่ยหนูเห็นพี่คนนี้แล้วหล่อจังเลยจะจับมาทำผัวสักหน่อยเขารักกันกับเมียเขามากขนาดไหนกันแล้วแต่มันอยู่ที่คิดความคิดของเราจะทำยังไงนะจะได้คนนี้มาเป็นแฟนมานอนกอดสักเจ็ดวันนะวิธีหาแต่เหตุผลมันจะรับรองว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ฉันตามใจฉันคือฉันต้องการจะเอาคนนี้มาเป็นสามีและนอนอยู่ได้แค่เจ็ดวันนอกจากนั้นเขาจะมีปัญหากับลูกกับเมียกับคู่ชีวิตของเขายังไงฉันไม่สนใจเพราะตามใจฉันไม่รับรองผลที่เกิดขึ้นนี่คือปัญหาเพราะมันไม่อาศัยปัญญาถูกต้องไหมคะมันไม่สนใจมันไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นทุกสถานการณ์ของเราตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยจนถึงหลับตาลงไปมันจะมีสองตัวนี้กำหนดปัญญากับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วคนตีกันถ้าการที่เรามองเห็นเรามองเห็นข่าวสารฮอตนิวอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะมีทั้งปัญญามันจะมีทั้งปัญหาปัญญา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 ปัญหาปัญก็คือทำให้เกิดขึ้น